กลับมาช่วงนี้เรามาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการเปรยนะครับดักคอฝ่ายค้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้เตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันที่จะมีการถแถลงนโยบายซึ่งเป็นการถแถลงนโยบายครั้งแรกของรัฐบาลประยุทธ์2นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช ได้กล่าวนะครับบอกว่าการถแถลงนโยบายกําหนดไว้วันที่25กรกฎาคมนี้ยังคงเป็นไปตามนั้นขณะนี้ร่างนโยบายถึงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังปรับแก้อยู่ส่วนจะใช้เวลาถแถลงนโยบายกี่วันนั้นก็คงต้องหาเรือร่วมกันทั้งนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการถแถลงนโยบายและการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจร,รัฐบาลเป็นคนละเรื่อง ละวาระกันนะครับส่วนการบรรจุประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในนโยบายรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่ายังไม่มีอะไรเลยจะร่างอะไรออกมาเดี๋ยวก็รู้เองตนพร้อมจะสนับสนุนให้มีการแก้ทุกกฎหมายเพราะกฎหมายบางฉบับก็มีปัญหาอยู่ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครวันนี้เราเป็นรัฐบาลของประเทศ ขณะเดียวกันนะครับจะมีการออกสารในนามของหัวหน้าคอสชถึงประชาชนในการยุติบทบาทการปฏิบัติหน้าที่คอสชด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะมีสารออกไปในนามของหัวหน้าคอสชเนื่องอจากคอสชอจะต้องยกเลิกหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีที่สินะครับหลังจากที่จะไว้สารไปแล้วไปต้นไปผมจะมีสารถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณนะครับในการทำงานร่วมกันในเวลาห้าปีนะครับซึ่งมีความเป้าหน้าหลายเรื่องด้วยกัน ก็คงมีเท่านี้นะครับประเด็นเท่านี้คงไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหานะเรามาดูความคืบหน้าหลังจากที่มีกระแสข่าวอย่างหนาหูนะครับว่าทางพักพลังประชารัฐนั้นได้มีการทาบทามาในนรศักหรือว่าอย่างที่เราทราบกันดีก่อนหน้านี้ในเรื่องของทําหลวงนะครับก็คือผู้ว่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเทียงรายและตอนนี้ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่แน่นอนว่าเมื่อไปสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าแวดวงการเมืองอย่างพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็ยังคงปฏิเสธนะครับว่ายังไม่มีการทาบทามแต่อย่างใดล่าสุดพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคําถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐจะส่งนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงมาชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับโดยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยบอกว่า ไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐแต่หากพูดถึงคุณสมบัติขอย้ำว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทำงานได้ดีไม่ว่าตำแหน่งใดส่วนจะลงสมัครได้หรือไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่คงต้องไปดูคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดครับถ้าให้ผมพูดในภาพรวมก็คือว่าในผมสมมติในกระทรวงผมนะครับมาจากหลายพักด้วยกันก็จะต้องเอ,งอ,อนานโยบายพัก จากสิ่งที่ตัวเองรู้มาจากพื้นท kind of ี่เนี ar ่ยเอามาทําให้เป็นนโยบายกระทรวงแล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงกับรัฐสภาไว้แล้วทาตามนั้นนะก็จะก็จะไม่ไม่มีการ ล,ลไมม่ีการท,ทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกณันกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพนะครับของพรรคเนี่ยยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีการทาบทามนายนารงศักดิ์ตามที่เป็นข่าวและยังไม่มีการมอบหมายให้มีการทาบทามผู้ที่ลงชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมองว่าน,นายนรงศักดิ์ก็มีความเหมาะสมเพราะว่าเป็นคนมีความสามารถและก็เป็นที่รู้จักของประชาชนและได้แสดงความสามารถให้กับคนทั้งประเทศได้เห็นแล้วไม่มีใครติดใจเรื่องนี้แต่ยังไม่มีขั้นตอนของการพูดคุยสำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่พักพลังประชารัฐจะสนับสนุนก็ต้องมีผลงานที่ชัดเจนเข้าใจปัญหาของกรุงเทพหานครทั้งงบประมาณและก็บุคล,ลากรของกรุงเทพนะครับก็ถือว่ามีปัญหาเฉพาะตัวหลายอย่าง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนพักก็ต้องเปิดกว้างให้บุคคลที่มีความสามารถไม่จําเป็นต้องเป็นคนในพักใดก็ได้ครับเรามาดูความเห็นทางด้านของนักวิชาการกันบ้างนะครับหลังจากที่รัฐบาลและชุดกรมอของประยุทธ์2นั้นเตรียมที่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในเร็ววันนี้ก็คือวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสมชายได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ย อาจจะเป็นรัฐบาลที่จะโดนซักฟอกโดยเฉพาะของรัฐมนตรีบางคนนะครับที่อาจจะมีช่องโหว่ให้กับฝ่ายค้านได้ซักฟอกได้และขอเรียกรัฐบาลนี้ว่ารัฐบาลขากับเพกนะครับ รองศาสตราจารย์ดรสมชายภักดาิพาดวีวัต์นะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและก็การเมืองเปิดเผยกับทีมข่าวนี้18ถึงความเห็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สองว่าแม้พลเอกประยุทธ์จะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก,ก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่จะต้องมาเผชิญกับเรื่องของการเมืองในรูปแบบของการเลือกตั้งแต่ไม่คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเกิดความหวั่นไหวแต่อาจจะต้องเผชิญกับการท้าทายอีกรูปแบบหนึ่ง จึงจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวทําการบ้านเป็นพิเศษซึ่งจะต้องมีรัฐมนตรีในครมประยุสองที่จะต้องเตรียมตัวด้วยเช่นเดียวกันรัฐมนตรีเนี่ยถือว่ามีผู้ที่เป็นเป้าหมายในการที่จะถูกฝ่ายค้านซักฟอกนะครับซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายค้านก็จะต้องใช้จุดอ่อนตรงนี้เป็นเครื่องมือเนื่องจากรัฐบาลอยู่ในลักษณะปริ่มน้ํา และทางออกของทางฝ่ายค้านก็คือซักฟอกเพื่อทําแต้มเหมือนทําการแข่งขันเพื่อไปสู่คะแนนนิยมของการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตแต่ถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมได้ก็ถือว่าเป็นการบริหารที่ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่กลายเป็นจุดอ่อนและด้วยบริบท ความเกรงใจที่รัฐมนตรีและบุคคลในรัฐบาลมีต่อพลเอกประยุทธ์ก็จะสามารถทําให้รัฐบาลปริ่มน้ําสามารถประคองตัวไปได้ตนจึงขอเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลอันขากระเพลกก็ยังคงเดินได้ไปเรื่อยๆแต่อาจจะมีบางช่วงที่รัฐมนตรีถูกกดดันและตกเป็นเป้าทั้งเรื่องภูมิหลังหรือคุณสมบัติของความเหมาะสมการเป็นรัฐมนตรีอยู่บ้างบางคนเราไปฟังเสียงอาจารย์สมชายครับ แต่ในภาวะที่รัฐบาลขึ้นมาตรงนี้นะ่ผมถือว่าเขาบริหารลักษณะที่ไม่ปกติได้ดีพอสมควรนะครับรเห็นได้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นคุณฟอรอมรัฐบาลไม่ได้หรอกครับคุมแค่พลังประชารัฐก็ไม่ได้แล้วท่านเห็นไหมครับพอท่านมาคุมน,นิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงไอ้เสียงที่อยู่ข้างหลังเงียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในภาวะที่รัฐบาลอยู่ในบริบทที่ผมคิดว่าจะทําให้อะไรกาเรียกว่าความต่อเนื่องของรัฐบาลเสถียรภาพเนี่ยอาจจะมีมากกว่าที่เราคิด รัะบริบทอันนี้จะเป็นตัวกำหนดเรื่องของพฤติกรรมของและช่วงนี้เราไปติดตามทิศทางข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตสย์ปฏิญาณก่อนทำหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจากนั้นเวลา18นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีณห้องประชุม501ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาล จับตาเนื้อหาในร่างนโยบายรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์เตรียมแถลงต่อสภาในวันที่25กร,รกฎาคมนี้คาดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภยัยให้เวลา3วันฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนโยบาย เวลาเจ็ดโมงเช้านายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีทำบุญตักบารพระสงฆ์68รูปเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2,562นณศาลาการประเรียนวัดมหา,าธาตุยุวาราชรังสริ์ ส่วนที่วัดราชบ,บพิษสถิตมหาศีมารามจัดพิธีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ณนะวัดราชบ,บพิษสถิตมหาศีมารามพิธีเดินเทียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันที่17กรกฎาคม2562เป็นวันเข้าพรรษามีพิธีตักบาตรดอกไม้และที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา1 1 8รปีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทิดราชาขวัญแผ่นดิน หนึ่งทุ่มตรงชมการแสดงขบวนการแห่ภาคกลางคืนประกอบแสงสีเสียงกิจกรรมโชว์ต้นเทียนพรรษาณบริเวณรอบทุ่งสีเมืองและพิธีมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหาบูชานาวัสีอุบลรัตนารามวันนี้หมดเวลาของนิวจากประเด็นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ